การจมน้ำเด็กพิเศษนะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาไม่สามารถสื่อสารกับเราได้การพูดของเขาไม่สามารถเรียงเป็นประโยคได้เขาจะมีภาษาเป็นของตัวเขาเองสำหรับเด็กกลุ่มนี้สื่อทางสายตาเนี่ยจะช่วยให้เขาจำได้แต่เมื่อเราพูดด้วยแล้วก็ใช้ภาพด้วยเขาจะได้ยินเขาจะเห็นแล้วเขาจะจำในเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำเนี่ยเราสอนเหมือนกันเลยสอนเหมือนเด็กปกติทั่วไปเพียงแต่เราทอนเนื้อหาให้ง่ายขึ้นใส่ภาพใส่ของจริงให้มากขึ้นศิลปะวันนี้เป็นงานชิ้นแรกที่หน่วยงานมาจัดให้เด็กพิเศษแล้วก็เด็กพิเศษได้ลงสีแบบนี้เป็นครั้งแรกโครงการนี้ก็ร่วมมือกับ Save the Children แล้วก็กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเด็กพิเศษที่เป็นออทิสติกนะครับซึ่งเราก็ได้เอาศิลปะเข้ามามีส่วนร่วมเช่นกันการที่เราจะมาวาดภาพกันในวันนี้จะเป็นการสื่อสารกับเขาน้องจะมีภาพคอนเซ็ปต์อยู่ในหัวของเขาอยู่แล้วเพียงแต่เขาพูดออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นการสื่อสารของเขาจะผ่านการวาดภาพของเขาขบวนการของการทำศิลปะตรงนี้ผมเลยใช้ขบวนการของการเล่นสนุกสนานเราอาจจะไม่ได้คาดหวังถึงตัวจิตรกรรมเป็นความงามสูงสุดแต่เราคาดหวังถึงผลลัพธ์ของความงามของจิตใจของเขาเป็นความงามสูงสุดในการทำโปรเจกต์กับเด็กพิเศษในครั้งนี้ครับผม